ดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวถนนโบราณถุนซีค่ะซึ่งเป็นถนนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ติดอันดับของเมืองหวงซานประเทศจีนค่ะและไปเที่ยวชมบ้านโบราณเฉียนโขสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงส่วนบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะถนนโบราณถุนซีตั้งอยู่ในเมืองหวงซานประเทศจีนเป็นถนนโบราณสายแคบๆที่สร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช980ถึง1276สมัยราชวงศ์ซ่งถนนสายนี้มีความกว้าง2เมตรยาว1273เมตรต่อมาในสมัยต้นราชวงศ์หมิงมีพ่อค้าชื่อเฉิงสงจงได้สร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน47หลังเป็นที่พักแบบโรงเตี๊ยมร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืชใบชาสมุนไพรสินค้าพื้นเมืองตราบจนทุกวันนี้อาคารบ้านเรือและร้านค้าบนสองฟ้าถนนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้เป็นอย่างดีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแวะชิมช็อปตามร้านค้าภัตตาคารต่างๆและสามารถเลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อได้เช่นจานฝนหมึกอันสวยงามหลากหลายรูปทรงผัดที่วาดลวดลายด้วยผู้กันชาเขียวหวงซานเห็ดสมุนไพรจีนหน่อไม้แห้งขนมเปี๊ยะขนมงาดำงาขาวเต้าหู้ทอดเครื่องดองน้ำพริกเต้าหู้ยี้เหล้าจีนตลอดจนเครื่องแกะสลักไม้หยกเครื่องประดับของที่ระลึกรองเท้าและเครื่องสำอางต่างๆค่ะมีนักท่องเที่ยวป่ะอ๋อบทI'm not afraid to die.
ินทางต่อไปยังบ้านโบราณเฉียนโขวเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดระดับ 5A ในห่วงซานมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่จำนวน24หลังสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมีอายุกว่า500ถึง600ปีรวบรวมไว้เป็นมรดกโลกของประเทศจีนซึ่งได้แบ่งโซนออกจากกันระหว่างราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้是我们的这个古民居博物馆很有特色的อันนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ชิงนะคะ是我们市政府为了保护这些古代的建筑把它刻意搬到这边来的คือของอันฮุยเอาสถาปัตยกรรมเอามารวมกันแล้วก็เอาย้ายมาที่นี่เอามาไว้เป็นมรดกของประเทศจีนค่ะ因为这些建筑啊是我们老祖宗留下来的这个现在在农村里面啊很多破败了没有这个资金去保护搬到这边来的话呢统一来进行管理เขาย้ายสถาปัตยกรรมของทุกเมืองในอันฮุยนะคะมาเก็บไว้ที่นี่มารวบรวมไว้ที่นี่เป็นที่เดียวไว้เก็บรักษาไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะ对然后它是免费对所有的市民参观的เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จะเป็นการเข้าชมฟรีค่ะความแตกต่างของสถาปัตยกรรมระหว่างราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงคืออาคารบ้านเรือนสมัยราชวงศ์หมิงจะใหญ่กว่าราชวงศ์ชิงภายในตัวบ้านจะมีพื้นที่กว้างขวางกว่าค่ะอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิงนะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัย500ถึง600ปีก่อนนะคะข้างในก็มีสถาปัตยกรรมแล้วก็มีสมบัติของเมืองอันฮุยเก่าแก่ที่เก็บไว้ในที่นี้ค่ะในหมู่บ้านโบราณเฉียนโขวมีร้านขายของที่ระลึกเครื่องหยกและเครื่องประดับบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ช้อปเพลินไปเลยค่ะThank you.
ำนักงานเขตพญาไทร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลจำนวน10ต้นณบริเวณสวนอารีสัมพันธ์ถนนพระรามที่6ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ให้ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่50เขตเพื่อสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนภายใต้ร่มพระบารมีกิจกรรมครั้งนี้มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและนางกนกรัตน์พันนราผู้อำนวยการเขตพญาไทเข้าร่วมกิจกรรมส่วนอารีสัมพันธ์มีพื้นที่9ไร่40ตารางวาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบพื้นที่นี้ให้สำนักงานเขตพญาไทปรับปรุงให้สวยงามมีพื้นที่ใช้สอยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้านการกีฬาและนันทนาการปัจจุบันมีประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายจำนวนประมาณ 150-200 คนต่อวันสำหรับต้นรวงผึ้งนั้นมีความสำคัญคือเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10เป็นไม้มงคลที่นอกจากจะแผ่กิ่งก้านออกไปดังพระบารมีที่แผ่ไพศาลให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนชาวไทยแล้วสีเหลืองของดอกรวงผึ้งที่สวยงามดั่งดวงดาวส่งกลิ่นหอมให้คนได้ชื่นชมดุจดังพระเมตตาที่มีต่อประสบนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ค่ะอะไรก็ได้เดี๋ยวทานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือชสท.จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับและเลี้ยงสังสรรค์สื่อมวลชนผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โรงแรมเดอะบาซ่าสี่แยกรัชดาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์และผู้ก่อตั้งชสท.คุณวิทยาภูสนองให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากที่สนับสนุนซุ้มอาหารและของแจกแก่ผู้ร่วมงานอาทิองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรืออพท.บริษัทโมโนกรุ๊ปบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดกลุ่มองค์กรโรตารี่สากลองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวนสยามทะเลกรุงเทพพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยและสำนักงานททททั่วทุกจังหวัดนอกจากนั้นยังได้รับปฏิทินพิเศษเพื่อนโยบายการออมตามแนวพระราชดำริจากคุณพจน์โพสีรองประธานฝ่ายนโยบายและประชาสัมพันธ์ชสท.อีกด้วยคุณวรางคณาสุเมธวันประธานชมรมได้ชี้แจงแผนงานหลักของชสท.ในปี2560ว่ายังมุ่งมั่นที่จะทำงานตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต่อไปนอกจากนั้นชสท.ยังพยายามที่จะนำร่องกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้เกษียณอายุท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึ้นซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องสร้างพื้นฐานของความพึงพอใจความเข้าใจและมิตรไมตรีที่ดีต่อกันด้วยปัจจุบันชสท.ได้ประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งกิจกรรมนี้รวมอยู่ในกิจกรรมเพื่อหารายได้ของชสท.ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปงานวันนี้ผู้ร่วมงานทุกคนมีความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้าและปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษร่วมกันหาทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสโดยมีคุณนิพนธ์เรียบเรียงรองประธานฝ่ายไอทีบรรเลงดนตรีได้รับเงินสมทบมาพอสมควรนับว่าเป็นน้ำใจที่ครอบครัวชสท.มอบให้แก่กันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมจากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่าณสถานีน้ำร่องกลางทะเลและพิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการโดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค6สมุทรปราการเพื่อขึ้นเรือไปยังสถานีน้ำร่องสมุทรปราการกลางทะเลห่างฝั่งราว10กิโลเมตรเพื่อดูจุดที่ตั้งประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นประภาคารที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้สร้างจากการที่ดำริมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยท่านได้สร้างประภาคารขึ้นที่บริเวณปากน้ำเจ้าพระยาโดยทุนทรัพย์ส่วนตัวเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2413
สร้างเสร็จเปิดใช้ได้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2417ถือได้ว่าเป็นประภาคารแห่งแรกในสยามเมื่อสร้างเสร็จแล้วสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้ยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินจึงเรียกชื่อประภาคารแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า Regent Lighthouse เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จากนั้นฟังการเสวนาเรื่องจากกระจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่าวิทยากรโดยอาจารย์พราดิษฐ์สิทธิธัญกิจอาจารย์สมพงษ์ดวงสวยการนำชมสถานีน้ำร่องสมุทรปราการโดยนาวาตรีกิติพงษ์ภูทองคำและจ่าเอกอภิชาติทับทองคำวิทยากรจากกรมเจ้าท่าและเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการสถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือไทยและยุทธนาวีครั้งสำคัญสำคัญสวัสดีครับผมนาวาโทกิติพงษ์เจ้าพนักงานน้ำร่องกรมเจ้าท่านะครับกิจการนำร่องกรมเจ้าท่านี้เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกรมเจ้าท่าในการที่จะให้ความปลอดภัยในการเดินเรือสินค้าทุกลำทั้งต่างประเทศและภายในประเทศที่จะเข้ามาในเขตท่าเรือต่างๆนะครับโดยเรามีเจ้าพนักงานนำร่องที่กรมเจ้าท่านั้นได้เตรียมการไว้ให้สำหรับเรือต่างๆนั้นช่วยเหลือกัปตันเรือในการดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือตั้งแต่ล่องน้ำเจ้าพระยาจนถึงท่าเรือแต่ละท่าหรือในเขตท่าเรืออื่นก็จะดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือนั้นตั้งแต่ปากทางท่าเรือจนถึงท่าเรือที่เรือสินค้านั้นต้องการนะครับในกรมเจ้าท่านั้นมีท่าเรือที่ต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด6เขตท่านะครับมีท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมัตตพุทธท่าเรือสัตหีบท่าเรือสงขลาแล้วก็ท่าเรือภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่สำคัญของประเทศนะครับกิจการนำร่องนี้จะเป็นกิจการที่ดูในการดูแลของกรมเจ้าท่าแล้วเป็นกิจการที่ขนส่งสินค้าเป็นหลักในการที่จะนำสินค้าเข้าออกประเทศนะครับโดยการเศรษฐกิจของประเทศนั้นขึ้นการขนส่งทางทะเลนั้นเป็นสำคัญนะครับนำชมกระโจมไฟสันดอนที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเรือนตะเกียงหรือกระโจมไฟเป็นส่วนประกอบของประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยาที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มอบหมายให้พระสยามภูรพาหาหรือเดอเกฮังกงสุลสยามณกรุงลอนดอนจัดซื้อเรือนตะเกียงส่งเข้ามาเป็นเงิน180ช่างมีวิทยากรคุณกำพลจันทนาเป็นผู้ให้รายละเอียดเรื่องราวอันนี้จะเป็นแท่นตะเกียงหรือแท่นไฟของประภาคารนะครับซึ่งเป็นระบบตะเกียงน้ำมันใช้น้ำมันก๊าซนะซึ่งจะมีตัวไฟอยู่บริเวณนี้และโคมตะเกียงหรือว่าตัวกระโจมจะครอบอยู่ด้านบนอีกทีนึงนะครับการทำงานจะมีตัวควบคุมพวกนี้เป็นตัวควบคุมเครื่องการทำงานของมันไปต่างๆนะครับมีกลไกภายในนี้ตัวนี้ก็จะต่อไปยังถังน้ำมันก๊าซอีกทีนึงนะครับนี่เผอิญว่าถังน้ำมันก๊าซผุไปหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบคือไม่ได้ส่งมาให้เราก็ได้มาแค่นี้นะครับซึ่งจะใช้ประกอบกับตัวกระโจมด้านนอกซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เดินทางตามรอย150ปีศรีสุริยวงศ์เพื่อนำเสนอคุณูปการในด้านต่างๆของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่มีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของท่านวันนี้เรามาตามรอย Regent Lighthouse ประภาคารของสมเด็จเจ้าพระยาที่สันดอนปากน้ำเจ้าพระยาย้อนไปดูในประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยการที่4ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างประภาคารโดยที่รัชกาลที่4โปรดให้พระเทพประชุนได้เป็นผู้ที่คิดทำแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้สำเร็จจนกระทั่งถึงประมาณปี2413สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งตอนนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ได้คิดที่จะซื้อเรือนตะเกียงเพื่อมาทำประภาคารให้เกิดขึ้นโดยสั่งให้พระสยามธุรภาได้สั่งซื้อเรือนตะเกียงจากกรุงลอนดอนแล้วก็ส่งเข้ามา
ราคาตอนนั้นเรือนตะเกียงก็180ช่างรวมทั้งค่าก่อสร้างทั้งหมดก็225ช่าง5ตำลึงกับอีก5สลึงนะซึ่งก็เป็นเรือนไม้สมัยนั้นมี3ชั้นด้วยกันชั้นล่างก็เป็นที่ว่างชั้น2ก็เป็นที่พักที่3ก็เป็นเรือนตะเกียงวันนี้คณะสื่อมวลชนนะครับและก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับก็ได้มาติดตามคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาศรีบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่5ว่าในซึ่งระบุในจดหมายเหตุว่าท่านเนี่ยได้สร้างประภาคารขึ้นที่ปากน้ำเป็นแห่งแรกนะของประเทศแล้วก็มีคุณูปการทำให้เกิดประภาคารที่ปากน้ำเนี่ยในหลายๆแห่งเพราะนั้นเราก็จะมาตามดูนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเรามาเนี่ยเราก็ล่องเรือไปที่สถานีกลางทะเลนะครับเพื่อดูร่องรอยว่าประภาคารเดิมที่สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ให้สร้างเนี่ยแล้วก็ท่านออกทุนเองด้วยเนี่ยสร้างที่ไหนอย่างไรนะครับโดยมีวิทยากรจากกรมเจ้าท่านะครับมาช่วยชี้ตำแหน่งให้ก็ปรากฏว่าเราก็พบร่องรอยนะครับนอกจากนั้นเราก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรืออีกนะซึ่งจะมีเรือนกระจกนะครับซึ่งในเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นส่วนขยายของตะเกียงที่จะส่องไฟให้กับชาวเรือที่เดินทางเข้าออกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราดูเรือนกระจกแล้วเนี่ยเราก็ได้พบนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้เก็บหลักฐานไว้เป็นอย่างดีเลยคือตัวตะเกียงซึ่งจะใช้น้ำมันนะและยังมีเครื่องจักรประกอบอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะว่ามันเป็นประภาคารแห่งแรกแล้วก็เป็นการอำนวยการการเดินเรือในทะเลไทยนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยก็ถือว่าได้สร้างคุณูปการโดยที่ท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวเล่าขานกับใครนะครับเพราะนั้นการตามรอยอันนี้ก็ประสบความสำเร็จจากการที่เราล่องเรือไปที่สถานีกลางน้ำแล้วก็มาชมสิ่งสำคัญในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหลายที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับในการที่จะชมครั้งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าสิ่งสำคัญยังอยู่ในหลายๆที่แล้วก็คุณูปการของบุคคลหลายๆคนในประเทศในวันนี้ถ้าเราได้รับการติดตามดูส่งเสริมนะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปครับตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tubeหรือหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Fanpage ชื่อ Asia Morning และอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ